ชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะฮะลงสนามครับวันนี้ครับพ่อฮะถ้าพูดถึงรูปแบบการเล่นกับฟิลิปปินส์ในสไตล์ของอิชิอิแล้วเป็นยุคใหม่สายเลือดใหม่ของไทยจะเป็นยังไงผมว่าดูแล้วนี่ก็เหมือนกับอิชิอิก็จะมีการลองนักฟุตบอลใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวลองดูครับไลน์อัพ11ตัวจริงทีมชาติไทยเจอฟิลิปปินส์ครับแต่ทางด้านขวาเนี่ยนิโคลัสมิเคลสันยังไงก็นิโก้แต่ทางขวาก็ยังมีใครสู้เขาได้นะครับณเวลานี้นะตอนนี้ยากมากยากมากเขายืนตัวจริงได้แต่ทางซ้ายเนี่ยคงมาหาตัวตายตัวแทนพี่อุ้มธีรธรแต่ส่วนข้างหน้าเนี่ยน่าสนใจก็คือตอนแรกเราก็นึกว่าจะเป็นในส่วนของสุภชัยแต่ตอนนี้มาเป็นปรเมศก็คงอยากเห็นปรเมศเขาเล่นอยู่เมืองทองก็โอเคนะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพระตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพระตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงทีมชาติไทยนะครับโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับแล้วก็การแข่งขัน Kings Cup ของชุดใหญ่ช้างศึกของเรานะฮะจะเล่นกัน2เกมนะครับเจอกับฟิลิปปินส์นะครับวันที่11แล้วก็วันที่14จะเจอซีเรียหรือไม่ก็ทาจิกิสถานนั่นเองนะครับครับตอนนี้เป็นแฟนชาวภาคใต้นะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนราธิวาสยะลาสตูลแถวๆนี้ปัตตานีเขาให้เขาเรียกว่าความตื่นเต้นกันมากครับแล้วก็ให้เขาเรียกว่ามาซัพพอร์ตทีมเป็นอย่างยิ่งโอ้โหอยากดูพ่อคนมากันเยอะมากสองคนยังเยอะนะล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะถ้าวันแรกเจอฟิลิปปินส์มันอาจจะไม่ใช่เกมแบบใหญ่จัดนะฮะครับตอนนี้ยอดคนจองตั๋วเนี่ยจาก 20,000 กว่าเนี่ยนะฮะหมื่นรู้สึกจะ 19,000 แล้วนะครับก็เหลืออีก 2-3,000 ใบก็น่าที่จะถึงวันแข่งวอล์กอินเข้ามาซื้อหน้าสนามชอบเขาชอบแบบนั้นพ่อลุ้นดีว่าจะได้ไม่ได้นะฮะแล้วก็วันส่วนวันนัดชิงอ่ะถ้าเราเข้าชิงตอนนี้ไม่รู้ว่าเข้าชิงหรือยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เกือบเต็มแล้ววันนัดชิงนี้จะขายดีแต่ในส่วนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็คือท่านนายกสมาคมคุณนวลพันธ์ล่ำซำก็เชิญสมาชิกนะฮะที่อยู่ในที่1ที่2ที่3น่ะระดับผู้จัดการทีมหรือว่าประธานสโมสรให้ไปชมด้วยนะโอ้ก็ดีอ่ะดิพ่อเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยแล้วก็มีที่พักทุกอย่างฟรีหมดครับรวมทั้งเชิญแขกผู้มีเกียรติจากต่างชาติในย่านอาเซียนครับนายกสมาคมเชิญมาดูอย่างนายกสมาคมอินโดก็เชิญมาวันที่14ก็น่าจะมาโอ้โหถ้าพูดถึงอินโดเนี่ยแต่งว่าลากยาวได้ถึง2ชั่วโมงเลยนะพ่อ โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ แต่อย่าว่าแต่อินโดเลยพ่อตอนนี้แต่งมีข่าวมาไหนๆพ่อก็มาแล้วพูดถึงชุดอื่นๆด้วยสักนิดดิงดีมั้ยพ่อเช่นอะไรบ้างเอ่ยอย่าง U17 อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าของ U17 เนี่ยจะเป็นข่าวที่แบบเหมือนประมาณว่าน่าเสียดายพ่อก็ต้องยอมรับว่าเสียดายจริงๆเพราะนาธกิจโพสีใช่ปีกซ้ายทีมชาติไทยอายุ17ปีนี่ต้องยอมรับว่าแข็งแกร่งมากน้องคนนี้ดีมากดีมากอนาคตไกลแต่เจ็บแล้วหายปลาฮะและช่วงการเจ็บอายุ17เนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหเสียดายกำลังจะขึ้นแล้วอย่างนึงเป็นความหวังตัวความหวังของทีม U17 เลยล่ะครับซ้ายขวาซ้ายในนาธกิจขวาประเมศใช่เหมือนกันโอ้โหเสียดายมากเสียดายซ้ายและ U20 เนี่ยล่าสุดนะครับครับสายข่าวจากยุโรปเนี่ยนะครับทีมเอเจนต์ก็ส่งข่าวมาแล้วกระซิบมาแล้วว่าอย่าลืมจับตาดู2คนนี้นะครับมาจากนอริชพ่อนะฮะแล้วก็มีจากทีมในลีก5ของอังกฤษน่าสนใจน่าสนใจคือลูกครึ่งตอนนี้ก็มาแต่ว่าบุรีรัมย์เขายังไม่ได้ออกข่าวแต่ในโถมันจะจับฉลากแบ่งสายวันที่7ครับที่เมืองจีนนะครับโถแต่ละโถก็หนักทั้งนั้นเลยก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าไปแข่งกุมภาปีหน้าใช่ครับมีเด็กวันเดอร์คิดอีกคนด้วยนะพ่อแต่ว่าอันนี้ยังเขายังไม่ได้เลือกทีมชาติจากแมนยูแต่แม่เขาทักแล้วแม่เขาทักมาแล้วพ่อเป็นตำนานทีมชาติเวลโอ้โหใช่นะฮะแล้วก็ไปเซ็นกับแมนยูแต่อายุ14โอ้โหโอ้โหใช่ครับโอ้โหแต่ว่าก็น่าสนใจไงนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับก็อัปเดตนะครับส่วน U23 พ่อ U23 เป็นไงบ้างอ่ะพ่อตอนนี้ก็เข้าแคมป์นะฮะนิชิกะยะก็เข้าแคมป์อยู่ที่ปากช่องครับนะครับก็มีแคมป์1แคมป์2เพราะตัวต้องการดูนักบอลเยอะๆแคมป์1ก็30คนแคมป์2ก็30คนคืออันนี้คือเรียกมาดูก่อนเรียกมาดูนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าดูการร่วมเล่นดูลักษณะวิธีการแล้วก็สร้างองค์กรวัฒนธรรมในเรื่องว่าเขาต้องการแบบไหนอย่างไรนะครับครับนะฮะโค้ชเต้ยก็เป็นผู้ช่วยใช่ครับก็มีสุธีพี่เบิร์ดด้วยพี่เบิร์ดก็เข้าไปแล้วสมกินแล้วก็มีพี่ตองนะครับเป็นโค้ชประตูนะครับครับอ่ะอันนี้ก็อัปเดตให้ฟังก่อนนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะฮะลงสนามครับวันนี้ครับพ่อฮะถ้าพูดถึงรูปแบบการเล่นกับฟิลิปปินส์ในสไตล์ของอิชิอิแล้วเป็นยุคใหม่สายเลือดใหม่ของไทยจะเป็นยังไงก็ดูในสถานการณ์ที่เอเชียนคัพที่ผ่านมาสังเกตว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นวันที่สังเกตนะครับว่านัด1นัด2เนี่ยเปลี่ยนกับหมดเลยจนมันเจอซาอุเนี่ยเปลี่ยนทั้งยกแผงเลยกล้าเปลี่ยนนะกล้าเปลี่ยนกล้าที่จะเล่นเหมือนกับไปเวียดนามที่ผ่านมาคราวนี้ผมว่าดูแล้วนี่ก็เ
เหมือนกับอิชิอิก็จะมีการลองนักฟุตบอลใหม่ๆนะฮะแต่สไตล์การเล่นรูปแบบเนี่ยผมว่าเขามีอยู่แล้วนะแต่เขาต้องการดูนักบอลที่ยังไม่ได้มีโอกาสเลยนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นให้หมดเพื่อที่จะเป็นการง่ายต่อการที่จะไปเล่น AFF ในปลายปีนะครับเพราะอย่าลืมว่าเขาทำทีมก็เตรียมตัว AFF เพราะคนตัวหลักๆเอาจริงๆมาไม่ได้ใช่ตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องดูทางเลือกเขาด้วยใช่นะฮะแต่แนวทางการเล่นเขาชัดเจนดีนักบอลเข้าใจง่ายนะครับครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับไลน์อัพ11ตัวจริงทีมชาติไทยเจอฟิลิปปินส์ครับอันนี้ก็เป็นตะแลบแก๊ปมาก่อนที่จะแข่งนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ไปนะผมก็จะไปตอนก่อนแข่งเลยอ๋อพ่อก็เข้าไปดูด้วยครับต้องไปตามหน้าที่อยู่แล้วนะผมกับดร.ชาญวิทย์ผลที่วินไปอยู่แล้วครับนะครับก็จัดตัวมานี่ก็คือผมว่าเขาต้องการลองบางอย่างนะนะอย่างประตูเนี่ยแน่นอนว่ายังไงก็ต้องยืนหนึ่งนะครับเพียงแต่ทางซ้ายเราเห็นไหมว่าอภิสิทธิ์ครับจริงๆในความคิดของเราน่าจะเป็นสัสลักครับแต่เขายังไม่เคยเห็นอภิสิทธิ์เลยแต่ว่าภาพที่ในช่วงซ้อมเนี่ยนะฮะที่ทางช้างศึกปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โหติวอภิสิทธิ์หนักมากโอ้แปลว่าก็เท่ากับว่ามีโอกาสได้ลงสูงครับนะฮะการติวหนักก็หมายความว่าอาจจะเน้นเรื่องของเกมรับนะฮะแล้วก็การเติมลายสุดท้ายวิธีคืออิชิอินี่เขาสไตล์ของเขาเนี่ยแบ็คซ้ายขวาเนี่ยบางทีเล่นแตกต่างกันนะบางทีซ้ายอาจจะให้ขึ้นสุดลายขวานี่อาจจะแค่หุบเข้ามาด้านในครับหรือว่าขวาขึ้นสุดลายซ้ายอาจจะอินเวิร์ตเข้ามาอะไรมีในใจอยู่แล้วเขามีวิธีการครับแต่ทางด้านขวาเนี่ยนิโคลัสมิเคลสันยังไงก็นิโก้ใช่ครับว่าตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่มันเหมาะสมกับเขาอะสภาพร่างกายสภาพจิตใจความมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับต้องยึดตัวจริงได้แล้วก็เห็นมาแล้วนะแต่ทางขวาก็ยังมีใครสู้เขาได้นะครับณเวลานี้นะตอนนี้ยากมากยากมากเขายึดตัวจริงได้แต่ทางซ้ายเนี่ยคงมาหาตัวทายตัวแทนพี่อุ้มธีรธรครับก็มาลองปีสัตลักษ์เคยเห็นมาแล้วนะครับอาจจะต้องการอภิสิทธิ์อีกคนหนึ่งที่ต้องการเพราะว่าถ้าเป็น AFF เนี่ยหวยจะมาออกอภิสิทธิ์ซะมากหรือคนอื่นก็ได้ที่ยังไม่ได้มาเพราะว่าสัสลักษ์บุรีรัมย์เขามีแข่งพอใช่ครับอภิสิทธิ์นี่มีโอกาสเพราะว่าอย่างท่านประธานสโมสรราชบุรีคุณฟุกก็บอกว่ายินดีให้นะฮะแต่คู่ในเนี่ยจนทานเนี่ยกับดอลล์เนี่ยผมว่าเป็นคู่ที่จะสร้างอนาคตให้กับทีมนะครับเพราะว่าเขาจะพยายามจับให้มันเล่นตลอดครับเพราะว่าเพิ่งจับมาตอนไปเล่นจีนไปเล่นที่เวียดนามนะแล้วตอนนี้ก็มาจับคู่เพื่อต้องการให้เล่นให้มีการร่วมเล่นตลอดครับนะให้มีเกิดความเข้าใจกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะดังนั้นคู่นี้นะไม่แคบจะไม่น่าเปลี่ยนต้องเล่นคู่กันครับนะครับขณะที่ตรงกลางนะครับจะเห็นได้ว่าอ้าวมาสิฟิลิปปินส์ลองเลยครับก็ไว้ใจนักฟุตบอลแล้วก็อยากเห็นคาแรคเตอร์วิธีการเล่นนอกเหนือจากเล่นในสโมสรแล้วพี่เตอร์นี่ต้องยืนอยู่แล้วมันเป็น4-4-1-1หรือ4-4-2นะอย่างคณะกรรมยกเนี่ยคงจะต้องดูโอกาสของเขาอะนะในการลงเล่นว่าจะโชว์ศักยภาพได้แค่ไหนเพราะว่ายกระดับมาเยอะปีนี้เล่นดีมากให้กับเมืองทองนะครับก็อยากจะรู้ว่าเล่นกับทีมชาติแล้วเป็นยังไงนะไม่แน่เผลอๆเล่นลงไปไหนยึดตัวจริงได้เลยก็ได้ในอนาคตนะครับเขาต้องการเห็นมากกว่ามีที่อีกเขาต้องการเห็นนะครับนะครับขณะที่อนันต์จริงๆแล้วเนี่ยมาบ่อยเนี่ยเพราะคือถ้าพูดถึงเนี่ยแตงก็ไปลองย้อนอ่านดูเนี่ยเพราะจากบอลเดินสายมันมาทีมชาติชุดใหญ่ได้จริงนะพ่อก็เป็นอะไรที่ Amazing เหมือนกันนะมันไม่ง่ายเนาะพ่อไม่ง่ายปกติมันต้องมาตามลำดับยุคพ่อมีไหมฮะยุคแต่ก่อนก็มีนะเมื่อก่อนมีเป็นเขาเรียกว่าบอลนักเตะภูธรก็มีเข้ามาเล่นอย่างนักเตะภูธรสมัยก่อนเด่นๆก็มีรังสิวุฒิชโลปถัมภ์เนี้ยครับเล่นเด่นมากแล้วก็บางทีก็อาจจะมาติดทีมชาติบ้างนะครับแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้ามาแล้วก็ยังสู้นักเตะในเมืองหลวงไม่ได้นะเมื่อก่อนครับแต่ตอนนี้นี่พอฟุตบอลอาชีพมันกระจายมานี่ก็ต้องยอมรับว่ามันอเมซิ่งที่อนันต์เข้ามาเล่นได้ปกติมันต้องไต่เต้ามาจาก15 17มาเลยมันเป็นระดับชั้นครับนะฮะแต่ก็ถือว่ามาคราวนี้ได้ลงตัวจริงลองดูสินะฮะว่าเจอกับฟิลิปปินส์จะเป็นยังไงจะเหมือนเล่นสโมสรหรือเปล่าโคสโซ2เขาเล่นดีดีมากกับลำพูนนะครับขณะที่เจริญศักดิ์เนี่ยคิดว่านะพ่อจากที่แตงได้ไปบุกสงขลามาเนี่ยกระช้างเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสุพนัทเพิ่งลงเครื่องเพิ่งซ้อมเลยว่าอาจจะมีผลเรื่องสภาพร่างกายครับก็เจริญศักดิ์นี่เขาฟิตอยู่แล้วครับนะสุพนัทอาจจะเป็นนัด2ครับเพราะว่าบางทีขึ้นเครื่องมันเจ็ตแลกนะร่างกายมันอ่อนเปี้ยครับนะครับสมองมันยังไม่สามารถที่จะปรับสภาพได้อันนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าพอลงมาซ้อมทันทีครับผมโอ้โหมันไม่มีเวลาก็จะหนักไปหน่อยก็ต้องให้พักหน่อยครับเจริญศักดิ์ก็เล่นได้ไม่แตกต่างครับไม่แตกต่างขณะที่ชนาธิปเนี่ยไหนๆก็มาเป็นกัปตันทีมแล้วนะฮะก็ต้องลงนะพ่อต้องลงเนี่ยเพราะว่าแฟนชาวใต้อยากดูมากอืมนะพี่เจก็ต้องโชว์ศักยภาพให้เห็นนะครับตอนนี้เป็นพี่ใหญ่ในทีมแล้วไงครับนะพี่เบิ้มเลยนะคู่กับดอลล์เป็นเบิ้มด้วยกันทั้งคู่ก็ช่วยกันนะฮะแล้วข้างหน้าเนี่ยน่าสนใจก็คือตอนแรกเราก็นึกว่าจะเป็นในส่วนของสุภชัย
แต่ตอนนี้มาเป็นปรเมศก็คงอยากเห็นปรเมศเขาเล่นอยู่เมืองทองก็โอเคนะโดยเฉพาะลูกยิงเร็วลูกการสร้างพื้นที่อะไรพวกนี้เขาโอเคครับแต่ต้องรีบฮอตนะพ่อเพราะว่าอายุแกไปไวมากนะพ่อเท่าไหร่เหรอก็25 26ก็ไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันต้องยิงได้แล้วมันต้องเก่งเลยไงพ่อต้องเก่งตอนนี้ต้องเก่งแล้วเพราะว่าถ้าลองดูนักเตะอย่างสุภชัยเงี้ยเขาจะเก่งมาตั้งแต่20ต้นๆแล้วใช่ๆนะฮะมันก็จะไล่มาก่อนเงี้ยอันนี้จริงแล้วเขาก็เก่งมานะแต่ยังไม่มีโอกาสไม่ได้มีโอกาสแต่คราวนี้มีโอกาสแล้วต้องยิงต้องไม่อัดไม่ยิงก็คือต้องให้เห็นนะให้เห็นฟอร์มที่ดีครับนะครับแต่สูตรหน้าโดยหลักลงไปมันก็ต้องทำมูลค่าให้ตัวเองด้วยการยิงประตูเท่านั้นเองครับแต่จริงยิงไม่ถ้ายิงไม่ได้จะต้องสร้างโอกาสให้คนอื่นวิธีการเล่นให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นไลน์อัพของทีมชาติไทยที่จะลงสนามในการเจอกับฟิลิปปินส์หากว่าอิชิอิเนี่ยมีการเปลี่ยนใจก็เดี๋ยวว่ากันหน้างานอีกทีใช่ครับแต่เวลาซ้อมนี่เขาคนไปส่องกล้องดูก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ยพ่อเขาเปิดให้ดูเลยพ่อเออใช่ดึงกระแสเขาเปิดให้ดูดึงกระแสใช่ซ้อมเขาเปิดให้ดูหมดนะฮะแต่แค่เหมือนกับว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนใจได้ก็มีสิทธิ์เพราะว่านาทีสุดท้ายก็มีเปลี่ยนนาทีสุดท้ายหมกอะไรไว้หรือเปล่าอิชินะครับแต่เท่าที่คุยมานี่แกก็โอเพ่นนะพอรอบนี้เพราะเหมือนเป็นแค่ฟีฟ่าเดย์เฉยๆไงนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้เจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าเกมนี้เราชนะเราไปลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะเจอกับใครใช่ครับนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะฮะติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด